สวัสดีค่ะแม่มรีสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้จะมาปลูกมะเขือเทศในกระถางกันค่ะเป็นมะเขือเทศที่เกิดเองนะคะเนี่ยเกิดมาพร้อมกับกระถางผักสลัดค่ะโตเร็วมากเลยนะคะสาเหตุที่ต้นมะเขือเทศเกิดมาพร้อมกับกระถางผักสลัดก็เพราะว่านำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารมาใส่บำรุงต้นผักสลัดนะคะแล้วปุ๋ยหมักจากเศษอาหารน่ะมันจะมีเมล็ดมะเขือเทศอยู่ด้วยเวลาไปซื้อส้มตำมากินใช่ไหมคะก็เวลาจะนำไปทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็กรองน้ำออกนะคะก็จะเป็นพวกเศษส้มตำพวกมะเขือเทศอะไรพวกเนี้ยเอาไปทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารพอทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารปุ๊บพอหมักครบ2เดือนนะคะนำมาใส่ผักสลัดมะเขือเทศก็เลยมาเกิดพร้อมกับกระถางผักสลัดค่ะเป็นต้นกล้าที่เกิดขึ้นแล้วโตเร็วมากเลยนะคะโตเร็วกว่าผักสลัดอีกก็คงต้องรีบย้ายต้นมะเขือเทศออกจากกระถางผักสลัดมิฉะนั้นผักสลัดจะไม่โตค่ะเพราะว่าต้นมะเขือเทศคลุมผักสลัดหมดเลยค่ะก็จะย้ายลงกระถาง8นิ้วนะคะทั้ง2ต้นเลยเดี๋ยวไปเตรียมกระถางเตรียมดินนะคะดินที่ใช้ปลูกก็จะมีส่วนผสมดังนี้นะคะดินร่วน1ส่วนเกลือ1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ค่ะใช้ใบไม้สดหรือใบไม้แห้งหรือกากมะพร้าวสับรองก้นกระถางก่อนนะคะเพื่อเป็นการระบายน้ำและเพื่อป้องกันดินไหลออกค่ะใส่ดินไม่เต็มกระถางนะคะเราต้องดูระดับของโคนต้นมะเขือเทศด้วยค่ะก็ขุดต้นมะเขือเทศขึ้นมานะคะระวังพยายามรักษาตุ้มดินให้หุ้มมะเขือเทศเยอะที่สุดค่ะรากของมะเขือเทศจะได้ไม่บอบช้ำนะคะรดน้ำวันละ1ครั้งนะคะจะรดช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายก็ได้วางกระถางมะเขือเทศไว้ในร่มก่อนครบ5วันค่อยนำออกตากแดดนะคะมะเขือเทศชอบแดดจัดนะคะต้องให้โดนแดดทั้งวันค่ะสำหรับกระถางผักสลัดนะคะหลังจากที่เราควักต้นมะเขือเทศออกไปแล้วเราก็เติมดินปรุงปลูกลงไปค่ะเติมดินให้ผักสลัดหน่อยผักสลัดต้นนี้จะต้นเตี้ยมากเลยนะคะขนาดอยู่ในกระถาง8นิ้วฝั่งซ้ายมือเนี่ยฝั่งขวามือกระถาง6นิ้ว
ก็ยังจะโตกว่าซะอีกสาเหตุก็คงเป็นเพราะว่าต้นมะเขือเทศคลุมนะคะก็เลยทำให้ผักสลัดเจริญเติบโตช้าค่ะเมื่อมะเขือเทศอายุครบ45วันเราก็เร่งการออกดอกออกผลด้วยการรดราดด้วยฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่จะช่วยบำรุงดินให้ดินอุดมสมบูรณ์และเร่งการออกดอกออกผลให้กับมะเขือเทศนะคะอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรค่ะหลังจากที่รดด้วยฮอร์โมนไข่ไปแล้วนะคะมะเขือเทศก็เริ่มติดดอกแล้วล่ะค่ะเห็นไหมคะติดดอกตุ่มๆแล้วค่ะอันนี้ต้นเล็กนะคะแล้วนี่ต้นใหญ่ก็ออกดอกจนบานแล้วล่ะค่ะต้นนี้ประมาณครึ่งเมตรแล้วนะคะนี่ดอกกำลังจะดกนะคะก็ให้โดนแดดทั้งวันยกกระถางให้มาโดนแดดทั้งวันตลอดทั้งวันเลยค่ะทั้งสองกระถางเดี๋ยวถ้ามะเขือเทศนะคะติดลูกติดผลเต็มที่แล้วพร้อมที่จะเก็บก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะแม่มารีสอนก็ขอฝากสินค้าร้านแม่มารีสอนเกษตรอินทรีย์ใต้คลิปลิงก์นี้นะคะถ้ายังไงก็ช่วยอุดหนุนแม่มารีสอนด้วยสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้แม่มารีสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ